พัฒนาและเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมากและปัจจุบันเมื่อทรัพยากรพื้นฐานของโลกมีปริมาณลดน้อยลงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญกันอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้ตระหนักถึงปัญหาและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและการอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและมีวัตถุประสงค์สนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมลดปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอันเกิดจากกระบวนการผลิตจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมโดยหลัก 3R สามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อลดต้นทุนลดมลภาวะรวมทั้งลดของเสียต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเพื่อนำทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้มีการประชุมสัมมนาเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน200รายการและได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน7รายสู่โรงงานนำร่องของโครงการไปใช้ในสถานประกอบการในส่วนของขั้นตอนการดำเนินโครงการนั้นเริ่มจาก 1. การรับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 2.การเข้าสำรวจและตรวจประเมินกระบวนการผลิตรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและ 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุไม่ใช้แล้วโดยนำระบบเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดหรือ 3R มาใช้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2548ซึ่งออกตามพ.ร.บ.โรงงาน 2535 นะครับผู้ประกอบกิจการโรงงานนะครับหรือผู้ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีหน้าที่นะครับดำเนินการตามกฎหมายหลักๆอยู่ทั้งสิ้น3อย่างก็คืออันที่1นะครับการครอบครองวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเนี่ยเกิน90วันนะครับจะต้องดำเนินการตามแบบฟอร์มสก.1นะครับอันที่2ก็คือในกรณีที่มีการขนย้ายนะครับหรือนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานเนี่ยจะต้องดำเนินการตามแบบสก.2ครับอันที่3นะครับภายในวันที่1มีนาคมของทุกปีเนี่ยนะครับจะต้องยื่นแบบฟอร์มสก.3ส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกปีนะครับโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้รับงบประมาณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการโดยการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ยังสามารถช่วยลดปริมาณของหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานโดยการใช้หลัก 3R คือ Reduce นะครับการลดการใช้ที่ไม่จำเป็น Reuse การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยการใช้ซ้ำ Recycleการนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำเทคโนโลยี 3R และนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ครับบริษัทเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ซึ่งเราก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่49ในปีหน้าจะครบ50ปีการผลิตแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราผลิตสำหรับเป็นอะไหล่ทดแทนประมาณ 61% สำหรับเป็น OEM หรือตลาดส่งตลาดที่ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศอีก 23% แล้วอีก 16% ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่เราผลิตเพื่อส่งออกในการเข้าร่วมโครงการบริษัทได้รับแนวคิดในการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการนำผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ภายใต้แนวคิดของนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สามารถลดค่ากำจัดและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเช่นการนำกากตะกอนบำบัดมาผสมกับซินเซรามิกที่ทางทีมที่ปรึกษาสรุปมาตรการร่วมกับคณะทำงานบริษัทของเราก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการลดค่ากำจัดอันเป็นต้นทุนของบริษัทแล้วก็จะเป็นเพิ่มมูลค่าของเสียอันจะส่งเสริมกิจการ CSR ให้กับบริษัทได้เช่นกันครับทั้งนี้เทคโนโลยี 3R ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถผลงานและเป้าหมายที่จับต้องได้เพราะนั้นจึงอยากเชิญชวนเพื่อนผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย 8,000 กว่าแห่งนี่คิดว่าเราจะได้ผลที่ในทางที่ดีอย่างมากกับจังหวัดของเราครับก็ขอเชิญชวนนะครับบริษัท Perfect Company Group จำกัดทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์เลี้ยงวัสดุที่ใช้แล้วคือกากตะกอนบำบัดน้ำเสียที่ทางโรงงานต้องส่งกำจัดพบว่าสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือแท่งเชื้อเพลิงความร้อนสูงจากกากตะกอนโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีค่าความร้อนสูงทดแทนการใช้ชีวมวลในระบบผลิตความร้อนในเตาเผาโรงงานอุตสาหกรรมและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากตะกอนของโรงงานได้อีกทางหนึ่งไทยฮัสพิทอลโปรดักต์เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าเป็นสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่เรามีจำหน่ายทั่วโลกนะครับเราได้รับการติดต่อจากอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อให้เข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์จากวัสดุไม่ใช้แล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สะอาดในแนวทางของ 3R ในส่วนนี้นะครับทางบริษัทเองมีความสนใจนะครับได้เข้าร่วมกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการส่วนของผลิตภัณฑ์เราเองเนี่ยก็มีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในส่วนที่ปกติเนี่ยเราจะจำหน่ายทิ้งนะครับเข้าร่วมกับโครงการ 3R ได้จุดแนวคิดใหม่ให้เรานะครับที่จะนำวัสดุประเภทพลาสติกเราเนี่ยไปใช้งานได้เป็นพลาสติกประเภทเดียวกันนะครับโครงการนี้ดีมากครับที่ช่วยต่อยอดธุรกิจเราให้สามารถนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับถ้ามีบริษัทที่สนใจในโครงการนี้สามารถขอรับความสนับสนุนจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้นะครับบริษัทใดนะครับมีความสนใจที่จะพัฒนาเรื่องนี้ขอให้เข้ามาร่วมโครงการ 3R ด้วยกันนะครับผมบริษัทพอตเตอร์สประเทศไทยจำกัดทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตลูกแก้วสะท้อนแสงในงานทำเครื่องหมายบนผิวทางรวมถึงลูกแก้วที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานบริษัทได้คัดเลือกนำเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วคือฝุ่นเศษกระจกจำนวน360ตันต่อปีซึ่งเกิดจากกระบวนการบดเศษกระจกและการร่อนคัดขนาดนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือสารเคลือบตกแต่งสีในงานเซรามิกจะช่วยเพิ่มสีสันที่สวยงามแปลกตาและทนต่อการขูดขีดได้อีกด้วยบริษัทพีเมียโฟเซนโปรดักต์ผลิตสินค้าแช่แข็งแล้วก็ห้องเย็นฝากเก็บสินค้าค่ะทางบริษัทของเราได้รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์โครงการนี้จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R ซึ่งองค์กรของเราก็เล็งเห็นว่ามีประโยชน์สามารถจะนำมากำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในองค์กรของเราเพื่อลดการกำจัดสิ่งเหลือใช้สิ่งที่ไม่ได้ใช้ให้กลายมาเป็นประโยชน์ได้จากที่เราเข้าร่วมโครงการมาเราก็สามารถนำมาใช้ในองค์กรโดยสามารถผลิตเป็นสินค้าตัวใหม่สามารถนำไปจำหน่ายได้และมีมูลค่าที่เพิ่มกว่าที่จะเป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแล้วเราเอาไปฝังกลบหรือเอาไปกำจัดเป็นสินค้าซึ่งไม่มีมูลค่าค่ะอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านนะคะได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการจะคงรักษาโครงการดีๆนี้ไว้ควบคู่กับจังหวัดสมุทรปราการของเราต่อไปค่ะบริษัทอินเตอร์ไฮจำกัดมหาชน
ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ให้กับบริษัทรถยนต์ต่างๆทั้งในประเทศและส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศบริษัทได้คัดเลือกนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วคือเศษนมหมูซึ่งเป็นวัสดุที่มีศักยภาพสามารถนำกลับมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้โดยแนวทางนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คือบิสกิตสำหรับสุนัขจากนั้นนำไปเข้ากระบวนการโดยมีรูปแบบเป็นชิ้นหรือเป็นแท่งโดยคุณสมบัติของบิสกิตสำหรับสุนัขจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของสุนัขบริษัทถุงเท้าไทยจำกัดทำธุรกิจการผลิตถุงเท้าสำหรับตลาดในประเทศไทยจนกระทั่งบริษัทได้มีการเติบโตและได้ลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขยายธุรกิจไปยังการผลิตเส้นได้เท็กเจอร์และการย้อมเส้นได้เพื่อสามารถตอบสนองต่อการผลิตถุงเท้าเพื่อการผลิตที่ครบวงจรเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วคือเศษได้โพลีเอสเตอร์และเศษพลาสติกสามารถนำกลับมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือน้ำมันไพโรไลซิสน้ำมันไพโรไลซิสเป็นการเติมวัสดุโดยนำเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาเข้ากระบวนการลดขนาดให้มีขนาดเล็กจากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการไพโรไลซิสเพื่อผลิตน้ำมันโดยน้ำมันไพโรไลซิสที่ได้จะนำไปใช้ร่วมกับน้ำมันเตาของโรงงานจะช่วยให้ทางโรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้และลดค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานจากโรงงานในโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R นำร่องทั้ง7โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการจะเห็นได้ว่าการนำหลัก 3R เข้าไปประยุกต์ใช้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในด้านการทำให้ทรัพยากรได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ลดปริมาณวัสดุเหลือใช้และลดมลพิษทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและมีประชากรหนาแน่นในด้านเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้การลดต้นทุนการผลิตก็ส่งผลต่อภาพรวมที่ดีในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์จะช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมก้าวเข้าสู่การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อการก้าวไปข้างหน้าในด้านเทคโนโลยีและได้พัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของประเทศไทยที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป